ก็เขาไปตามหน้าที่ใช่ไหมอันนี้คือหมายความว่าให้เห็นการตรวจสอบนิดนึงใช่ไหมมีงานอย่างอื่นเยอะแยะก็ไม่แต่ว่าเขาอยากจะทำก็ไม่รู้ว่าเขาได้รับอนุมัติหรือยังนะไม่แต่ว่าคุณชัยชนะเห็นราชทัณฑ์บอกว่าอนุมัติแต่ว่าบทบาทนี้คุณชัยชนะเขาไม่ได้อยากเล่นใช่ไหมคือเมื่อเขาถูกกดดันให้เล่นใช่ไหมเขาไม่ใช่แบบแนวแบบฮาร์ดคอร์อย่างคุณวัชรเพชรทองเนี่ยเขาแบบเขาเป็นฝ่ายตรวจสอบจริงไงค่ะคือเขายื่นเรื่องเขาร้องเรียนเขาอะไรอ่ะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คุณชัยชนะก็ดูขันแข็งเหมือนกันนะคือผมไม่ได้ว่าเลยที่เขาแข็งขันนะผมรู้สึกว่าประชาธิปัตย์เขาอยู่ในยุคสองวิญญาณรอบเนี้ยเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะไงยังไงดีกับอำนาจนำอะไรเงี้ยเข้าใจผมปะเข้าใจคือถ้าผมเป็นเขาอ่ะผมกระโดดไปเป็นฝ่ายค้านเต็มๆไปเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขาแบ่งรับแบ่งสู้กับสิ่งที่มันเป็นอยู่ความแตกต่างระหว่างปชปยุคนี้กับเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนเวลาปชปเขายื่นเรื่องตรวจสอบอะไรเนี่ยเขารู้ว่ามีคนเล่นด้วยแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าลึกๆเขาก็รู้ว่าไม่มีใครเล่นด้วยเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเขาก็ดันเพื่อแค่ต้องดันส่วนอีกเรื่องนึงค่ะชื่อของหลักสูตรมินิวปอเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนขึ้นมาทันทีหลังจากมีชื่อของคุณแพทองธารชินวัตรจะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องออกมาชี้แจงนะคะว่ามันเป็นหลักสูตรที่กองทัพเขาคิดไว้มาก่อนแล้วแล้วคนที่จะผ่านหลักสูตรนี้ก็จะต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ก่อนค่ะการเปิดรับสมัครแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะฮะมีทหารมีตำรวจมีข้าราชการพลเรือนมีนักธุรกิจแล้วก็มีนักการเมืองจะได้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติทั้งหมด492คนเข้ามาสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้เหลือ200คนโดยที่วปอบอ67เนี่ยประจำปีนี้เป็นรุ่นที่1ชุดที่1ผู้เข้ารับการศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้อายุ35ถึง42ในภาคราชการมีทั้งข้าราชการประจำแล้วก็มีข้าราชการการเมืองมีทหารตำรวจยศก็คือพันเอกพิเศษหรือเทียบเท่าพันตำรวจเอกพันตำรวจเอกพิเศษก็รวมทั้งหมดประมาณ200คนที่เขาจะที่จะผ่านนักธุรกิจก็เข้าสมัครได้นะฮะก็เขาเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองกรรมการผู้จัดการหรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการโรงงานผู้จัดการภูมิภาคหรือเทียบเท่าเขากำหนดด้วยเอาเฉพาะผู้นำในองค์กรชื่อเต็มๆของหลักสูตรที่เรียกสั้นๆว่ามินิวปอเนี่ยชื่อเต็มๆเขานะคะชื่อว่าหลักสูตรผู้บริหารยุคใหม่ในอนาคตวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอบอจึงเรียกหลักสูตรนี้นี่ว่ามินิวปอซึ่งผ่านการพิจารณามา3ปีได้แล้วนะตั้งแต่สมัยอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดยุคพลเอกพรพิพัฒน์เบญจศรีเพราะฉะนั้นไม่ใช่จู่ๆมาสรุปแล้วก็เคาะทำในเวลานี้นะครับผ่านการเสนอมานานแล้วก็คุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมเขาก็ชี้แจงเรื่องนี้ด้วยว่าไอ้หลักสูตรนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ได้จู่ๆมาเปิดมาเพื่อรองรับคุณแพทองธารแต่ว่าตกลงคุณแพทองธารเองอ่ะเขาจะเข้าสมัครเรียนใช่ไหมฮะถ้าดูตามที่ทีนี้คือเขาเสนอชื่อหรือว่าเจ้าตัวต้องไปสมัครมันก็ต้องสมัครอย่างเป็นทางการต้องไปสมัครแล้วก็ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ด้วยสอบสัมภาษณ์นี้ก็ว่าคือเขาจะคัดเลือกก่อนไอ้492คนนี้เขาคัดเลือกมาแล้วตามคุณสมบัติใช่มันจะต้องมีคุณสมบัติแล้วก็ต้องไปสัมภาษณ์แล้วจะเหลือ200คัดเลือก2รอบแต่ว่าคนที่จะเข้าร่วมหลักสูตรนี้ตามที่สื่อรายงานเนี่ยนะถ้าดูที่เว็บไซต์ PPTV เขารายงานเขาบอกว่ามีคุณรัตเกล้าสุวรรณคีรีคุณชัยชนะเดชโชคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชนะมีคุณพัชระนริพพันธ์คุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์นะคุณอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลคุณสงกรานต์เตชะนรงค์คุณรสิทธิ์สอดซองถ้าเป็นอย่างนี้คุณแพทองธารก็ต้องเข้าร่วมหลักสูตรแล้วแหละเพราะมันก็คือมันเป็นรุ่นลูกนักการเมืองไงก็แล้วมันอะไรกันนักหนาก็ไม่ต้องเรียนใช่ไหมงั้นไม่ต้องเรียนยกเลิกไม่ต้องเรียนเรียนไม่ต้องเรียนกลับไปก็เป็นนักการเมืองได้อยู่ดีมันเรียนใช่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 เป็นนักการเมืองได้อยู่ดีแล้วจริงๆก็พอไปเรียนแล้วมันไปคือผมว่าสิ่งที่คนติดใจคือว่ามันเป็นหลักสูตรที่มีไว้เพื่อคอนเนคชันแล้วเราอุปถัมภ์ใหม่ไงก็แต่ว่าวปอที่แบบรุ่นผู้ใหญ่กว่านี้เรียนก็มีก็อาจจะมีคำถามว่าอ๋อตอนนั้นที่มีการเรียกร้องกันว่าขนาดวปอแบบผู้ใหญ่ก็ยังโดนวิจารณ์ใช่ไหมใช่ที่นายกไปให้นโยบายไงบอกว่าคุณเป็นคนอีลิตชั้นนำแป๊บเดียวอย่าใช้คอนเน็กชันในทางที่ผิดรอบนี้ก็ต้องไม่เชิญนายกไปมอบไปเปิดงานเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนสวนกันหรือว่าเป็นลูกอีลิตแต่ว่าถ้าอีลิตเรียนได้ลูกอีลิตก็คือตกสรุปแล้ว492คนไม่ใช่ทุกคนจะได้เรียนนะมันจะต้องมาสอบสัมภาษณ์แล้วคัดเลือกเหลือ100คนตกลง100คน100คน
โอ้แต่ถ้าเหลือ100คนนี่คืออีลีทแห่งอีลีทอีลีทรุ่นใหม่แห่งอีลีทรุ่นใหม่น่ากลัวมากหลักสูตรนี้นะคะมี5หมวดวิชาวิชาแรกคือกรอบแนวคิดนโยบายองค์ประกอบความมั่นคงแห่งชาติวิชาที่2ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติวิชาที่3การบริหารจัดการปัญหาในมิติต่างๆสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงแห่งชาติวิชาที่4เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้บริหารและผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีวิชาที่5การเดินทางดูกิจการและศึกษาสภาวะแวดล้อมตามประเด็นปัญหาความมั่นคงร่วมสมัยการได้ความรู้อาจจะช่วยบ่มเพาะมีความพร้อมในการทำงานเพื่อประเทศชาติในทางที่ดีขึ้นก็ได้ถ้ามองในแง่บวกนะไม่คิดมากไม่คิดว่าเรื่องอิหร่าเรื่องอะไรคือพูดง่ายว่าเป็นการเอาคนรุ่นใหม่นักการเมืองรุ่นใหม่ภาคเอกชนผู้นำรุ่นใหม่ไปลงทะเบียนในสายงานความมั่นคงงั้นต้องมีส.ส.รุ่นใหม่ของพรรคก้าวไกลเข้าไปร่วมด้วยบ้างคุณต้องเชิญให้เขามันจะได้บาลานซ์ใช่ผมก็เห็นว่าอย่างนั้นไม่งั้นแล้วผู้นำในทศวรรษหน้ามันจะกลายเป็นผู้นำวปอกับนอนวปอใช่ใช่คือถ้าลดเสียงวิจารณ์นะก็ต้องการอบรมจะมีขึ้นในเดือนเมษาถึงกันยายนนะคะรวม438ชั่วโมงเรียนสัปดาห์ละ2วันคือวันจันทร์และวันอังคารนะคะค่าใช้จ่ายนะคะประมาณ 130,000 บาทต่อคนรวมค่าศึกษาดูงานต่างประเทศด้วยแล้วไม่แพงเข้าใจว่ารัฐต้องสนับสนุนแน่นอนต้องน่าจะใช้จ่าย130,000นี่เรียนหลักสูตรอย่างเงี้ยดูงานด้วยนะเขาต้องลงเดี๋ยวนะแต่ว่าเข้าใจว่าออกเองนะคือมันก็ไม่ใช่ใช่ไม่ได้ใช้เงินต้องออกเองใช่แต่ว่า130,000แต่ว่ามันต้องมีเงินสนับสนุนจากวปอแน่นอนโอเคก็คือเขาบอกว่าถ้าเป็นบุคลากรของรัฐถ้าเป็นทหารเป็นพลเรือนราชการกองบัญชาการกองทัพไทยสนับสนุนแต่ถ้าภาคการเมืองนักธุรกิจและบุคคลทั่วไปเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องออกเองประมาณนั้นนะค่ะทีนี้วันนี้วันที่10มกราคมแล้วนะคะก่อนจะถึงวันเด็กคือวันที่13มันจะมีวันที่ถูกจับตามองมากก็คือวันที่12มกราคมเพราะเขาประกาศไปล่วงหน้าแล้วก็คือคุณชัยชนะเดชเดโชเนี่ยในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจเขาบอกว่าเขาจะไปที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจไปดูให้รู้แจ้งเห็นจริงเลยค่ะว่าการรักษาตัวของคุณทักษิณชินวัตรตลอด120กว่าวันเนี่ยมันตกลงมันเป็นยังไงกันแน่แล้วก็สื่อก็ถามว่าหากมีการเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณเนี่ยทางกรรมธิการตำรวจจะดำเนินการอย่างไรคุณชัยชนะเขาบอกว่าก็ดำเนินการตามกฎหมายกฎหมายมีอยู่แล้วเนื่องจากการรักษาตัวของผู้ต้องขังใช้เงินของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและทางกรมราชทัณฑ์ได้แจ้งว่าจำนวนเงินเกินสามารถใช้เงินส่วนตัวได้หากจำนวนเงินเกินตนเองก็เลยบอกว่าให้เอารายละเอียดมาโดยเราได้ทำหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ให้ส่งเอกสารที่เราขอไปทั้งหมดแล้วก็เขาไปตามหน้าที่ใช่ไหมอันนี้คือหมายความว่าให้เห็นการตรวจสอบนิดนึงใช่ไหมมีงานอย่างอื่นเยอะแยะก็ไม่แต่ว่าเขาอยากจะทำก็ไม่รู้ว่าเขาได้รับอนุมัติหรือยังนะไม่แต่ว่าคุณชัยชนะเห็นราชทัณฑ์บอกว่าอนุมัติแต่ว่าบทบาทนี้คุณชัยชนะเขาไม่ได้อยากเล่นใช่ไหมคือเมื่อเขาถูกกดดันให้เล่นใช่ไหมเขาไม่ใช่แบบแนวแบบฮาร์ดคอร์อย่างคุณวัชรเพชรทองเนี่ยเขาแบบเขาเป็นฝ่ายตรวจสอบจริงไงค่ะคือเขายื่นเรื่องเขาร้องเรียนเขาอะไรอ่ะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คุณชัยชนะก็ดูขันแข็งเหมือนกันนะคือผมไม่ได้ว่าเลยที่เขาแข็งขันนะผมรู้สึกว่าประชาธิปัตย์เขาอยู่ในยุค2วิญญาณรอบเนี้ยเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะไงเอาไงดีกับอำนาจนำอะไรเงี้ยเข้าใจผมปะเข้าใจคือถ้าผมเป็นเขาอ่ะผมกระโดดไปเป็นฝ่ายค้านเต็มๆไปเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขาแบ่งรับแบ่งสู้กับสิ่งที่มันเป็นอยู่ตัวคุณชัยชนะเนี่ยนะคะในฐานะประธานกรรมาธิการตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะฝากคำถามผ่านสื่อมวลชนไปถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ที่ขณะนี้ยังไม่ตอบหนังสือมาให้ทบทวนให้ดีนะคะว่าต้องให้ความร่วมมือกับกรรมาธิการตำรวจนะคะจะต้องตอบมาว่ามีความเห็นอย่างไรขณะนี้ทางโรงพยาบาลตำรวจตอบมาแล้วนะคะแต่ท่านที่เป็นเจ้าของไข้ที่รักษาตัวอยู่เนี่ยยังไม่ตอบว่ามีความเห็นอย่างไรความแตกต่างระหว่างปชปยุคนี้กับเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนเวลาปชปเขายื่นเรื่องตรวจสอบอะไรเนี่ยเขารู้ว่ามีคนเล่นด้วยแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าลึกๆเขาก็รู้ว่าไม่มีใครเล่นด้วยเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเขาก็ดันเพื่อแค่ต้องดันไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะแล้วสื่อก็สักพักสื่อก็ไปสนใจเรื่องอื่นก็เป็นไปได้จริงๆจริงๆกรรมาธิการตำรวจไม่ได้อยู่หนึ่งในสิบผู้เยี่ยมเดี๋ยวนี้รัฐทานเขาต้องมีหนึ่งในสิบคนใช่ไหมแล้วจะให้คุณทักษิณไปตอบอะไรล่ะเนี่ยเขาบอกว่าลงมาตอบมาแล้วแต่คุณทักษิณไม่ตอบอธิบดีรัฐทานต้องเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าตัวท่านที่เป็นเจ้าของไข้อ๋อเจ้าของไข้นี่ไม่ได้หมายถึง
คุณทักษิณใช่ไหมไม่ใช่คือเขาอยากจะให้กรมราชทัณฑ์ตอบอยากให้โรงพยาบาลตำรวจตอบเพราะว่าเขาทำหนังสือไปตามขั้นตอนเขาว่าอย่างนั้นนะคะเขาบอกให้ผมแนะนำท่านผู้ชมนิดหนึ่งเพราะว่าคุยกับกองบกที่เขาเตรียมประเด็นนี้แกเบรียลอาตาวเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสคือหน้าตาน่าจะ34คือมาครองนี่ก็น่าเด็กแล้วนะแต่นี่คือเด็กจริงเลยอายุยังไม่ถึง35มาเป็นรัฐมนตรีในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้แต่นี่เขาเป็นนายกใช่ไหมนายกฝรั่งเศสในประวัติศาสตร์นี่ให้มันรู้ไปค่ะคราวนี้ก็นี่รัฐมนตรีประเทศไทยเท่าไหร่35มากกว่า35คราวนี้แต่ว่ามาครองเขาโพสต์ในโซเชียลมีเดียหลังแต่งตั้งอาตาวว่าผมรู้ว่าสามารถไว้วางใจในพลังและความมุ่งมั่นของคุณคืออาตาวเนี่ยในการดำเนินตามโครงการปฏิรูปและฟื้นฟูที่ผมได้ประกาศไปค่ะก็มาครอนเขาก็ต้องการให้ก้าวข้ามการปฏิรูประบบนานที่สร้างความแตกแยกอาตาวเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับมาครอนนะครับเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีศึกษาและโฆษกรัฐบาลมาแล้วสัญญาว่าเขาจะกล้าหาญและทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยชนชั้นกลางรับมือกับค่าครองชีพซึ่งพุ่งสูงขึ้นนะเขาก็รับตำแหน่งนะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะอายุน้อยที่สุดในฝรั่งเศส34มาครองนี่46นี่เขาเด็กมากเป็นประเทศที่มีผู้นำที่เด็กมากคือนายกอายุ34นะครับประธานาธิบดีอายุ46ใช่ไหมครับแล้วถ้าอาตาวนี้ถ้ามาแถวนี้ก็ไม่ต้องมาอยากจะเป็นรัฐมนตรีอะไรค่ะหลังจากจบรายการเวกับไทยแลนด์แล้วนะคะติดตามชมรายการชูการ์ฟรีค่ะครับค่ะมีคุณชูวัฒน์จะพูดเรื่องดอกเบี้ยนะต้องพูดเรื่องการแทรกแซงธนาคารกลางจริงๆคุณปื้มและผมที่ถกกันในรายการนี้เป็นประโยชน์แล้วนะเดี๋ยวชูก็ฟรีหันไปเล่นเรื่องอื่นบ้างอ๋อเหรอคะอาจจะเป็นเน้นวันเลทหน่อยก็มีเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังมีปัญหาเรื่องการคุกคามกันอยู่ค่ะ